จอดใจเสาร์นี้พบกับการเปิดใจครั้งแรกของหญิงแกร่งแห่งวงการสื่อจำนันสิริตันเราสร้างทั้งคนเบื้องหน้าและคนเบื้องหลังเรื่องของลูกน้องที่เราไม่สามารถที่จะดูแลเขาต่อไปได้อันนี้เป็นความทุกข์ที่มันแบบมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคนคิดว่าเจสแอลปิดไปแล้วไม่ใช่เจสแอลยังอยู่แต่เจสแอลกำลังปรับ organization จอดใจเสาร์ที่27เมษายนนี้